เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟผมเอ็มนิรันดร์จันทจรครับรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งวันนี้ผมก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมคำหนุนใจที่จะช่วยคุณผู้ฟังดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยความหวังและกำลังใจนะครับซึ่งหนึ่งรายการที่มาพร้อมกับเนื้อหาที่จะส่งมอบความรักความห่วงใยนะครับไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือว่าที่เราเข้าใจก็คือผู้พิการนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เนื้อหาที่จะให้คุณผู้ฟังได้มีทัศนคติแง่คิดหรือว่ามุมมองที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปที่มีความสมบูรณ์ด้านร่างกายสติปัญญารวมถึงผู้พิการจำนวนมากมายในสังคมครับและวันนี้ปันรักแชร์ลิงเลิฟจะร่วมพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกท่านในหัวข้อสัมผัสแห่งรักครับเนื้อหาในรายการจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปร่วมสัมผัสรักด้วยกันอย่างไรต้องรอติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังทั้งชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคุณจะเพิ่งยอมแพ้เด็ดขาดคุณยังหนุ่มยังมีเวลาทำความดีให้กับสังคมอีกเยอะคุณพอเข้าใจใช่ไหมให้เพลงนี้เป็นเหมือนกับตัวแท
ทนจากใจของเราที่จะบอกเขาถึงความรักทาที่ในโลกนี้มีให้รักพาใจเขาไปพบกับใจของเราสักทีส่งต่อเพลงนี้ได้รักและรักให้คนทุกคนมองรอยยิ้มให้คนที่พบเพื่อเป็นการเริ่มต้นความรักที่ไม่รู้จบและจะส่งเรื่อยไปกลับเข้าสู่รายการปันลักชายลิ่งเลิฟกันต่อนะครับคุณผู้ฟังซึ่งผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ครับยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้และวันนี้กับหัวข้อสัมผัสแห่งรักครับโดยมีผมเอ็มนิรันดร์จันทจรรับหน้าที่ในการดำเนินรายการถ้าผมมีคำถามที่อยากจะถามคุณผู้ฟังว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างกับบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยให้กับผู้พิการหรือว่าลองยกตัวอย่างสักเหตุการณ์ครับนั่นคือการส่งต่อความรักไปถึงผู้พิการทางสายตาหรือว่าคนตาบอดคุณผู้ฟังอยากจะทำอะไรบ้างครับเพื่อเป็นการที่จะบอกพวกเขาให้ได้รับรู้และก็ได้สัมผัสถึงความรักในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคุณผู้ฟังลองตอบคำถามนี้ในใจหรือว่าหาเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังครับสำหรับผมแล้วนะครับถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผมครับเช่นเมื่อผมกำลังขับรถนะครับแล้วก็ต้องจอดอยู่ตรงทางม้าลายนะครับเพื่อให้ผู้คนข้ามถนนและถ้าทันใดนั้นนะครับผมเองเหลือบไปเห็นคนตาบอดที่กำลังยืนรอเพื่อข้ามและก็ในขณะเดียวกันนะครับก็ไม่มีใครที่จะพยุงเขาเพื่อข้ามไปอีกฝั่งของถนนผมก็เป็นคนนั้นนะครับที่อยากจะเปิดประตูและก็เดินไปพยุงคนตาบอดนั้นข้ามถนนแน่นอนครับและนี่เป็นเพียงแค่1เหตุการณ์หรือว่า1เรื่องราวเท่านั้นนะครับที่เราเองสามารถส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้พิการเพื่อให้พวกเขานะครับจะได้สัมผัสถึงความรักความห่วงใยที่เราต่างมอบให้ครับบางท่านอาจจะบอกว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะสามารถแสดงความรักได้อย่างไรบ้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการจำนวน1ในสังคมผมตอบได้เลยนะครับว่าทำได้ครับวันนี้ผมจึงนำเสนอวิธีที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณผู้ฟังเองได้ร่วมส่งความรักให้ผู้พิการนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาจะสัมผัสถึงความรักที่เราได้ส่งมอบให้อย่างแน่นอนโดยรายการก็ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับนั่นก็คืออาจทำได้ด้วยการเสียสละในขณะที่เราเองเป็นผู้หนึ่งครับที่กำลังโดยสารไปบนรถประจำทางหรือว่ารถไฟฟ้าหรือแม้แต่นั่งรอรถที่ชานชาลาอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งนะครับหรือทุกเหตุการณ์ที่จะมีคนพิการไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งอยู่ใกล้เรานะครับที่เขาจะโดยสารไปในรถคันเดียวกันกับเรารถไฟฟ้าขบวนเดียวกันนะครับหรือว่านั่งรอรถที่ชานชาลาเดียวกันกับเราแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งครับที่อยู่ในสถานการณ์นั้นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถกระทำได้นั่นก็คือการเสียสละที่นั่งให้กับคนพิการผมได้มีโอกาสชมคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับที่เขาได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้ว่ารู้สึกอย่างไรที่ไม่มีใครเสียสละพื้นที่ให้เขาที่จะเข้าไปในลิฟต์หรือว่าเพื่อขึ้นรถโดยสารประจำทางเขาให้คำตอบว่า
บางครั้งก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้ผู้คนเนี่ยมองว่าเขาเองอ่อนแอที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่กลุ่มผู้พิการนะครับต้องการความเข้าใจถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือเพื่อให้ทุกคนเสียสละให้กับพวกเขาคุณผู้ฟังครับเราสามารถเริ่มต้นเป็นคนหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นคนนั้นที่จะเสียสละได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทำด้วยใจโดยการเข้าไปถามและก็ให้ความช่วยเหลือพวกเขาครับเพื่อให้ความรักความเข้าใจรวมถึงกำลังใจก็ได้ถูกก่อร่างสร้างขึ้นในสังคมครับเรายังสามารถจัดกิจกรรมที่ศูนย์ผู้พิการนะครับสำหรับตัวอย่างที่ได้กล่าวไปนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับในขณะที่เราพบเจอแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่กล้าหรือว่าขาดความมั่นใจในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพียงลำพังนะครับคุณผู้ฟังลองจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นสักอย่างสิครับและก็ร่วมกันกับเพื่อนๆด้วยการไปที่ศูนย์ผู้พิการสักแห่งและก็ทำกิจกรรมด้วยการมอบสิ่งของเล่นเกมและก็เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้นะครับการเดินทางไปของเราอาจจะเป็นความหวังที่พวกเขารออยู่ก็ได้และผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็จะได้ทั้งความสุขความอิ่มเอมใจเพราะว่าเมื่อเราเป็นผู้หนึ่งครับที่เริ่มต้นให้อะไรกับใครก็ตามเมื่อเราให้ไปด้วยความตั้งใจหรือว่าด้วยความจริงใจผู้ที่รับนะครับก็จะสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นและผู้พิการที่เขาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นนั้นนะครับเขาก็จะได้สัมผัสถึงความรักจากเราเช่นกันเราสามารถส่งต่อความรักความจริงใจที่มีนะครับไปถึงผู้พิการจำนวนมากมายได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือเสียสละหรือว่าจัดกิจกรรมพิเศษได้ตามที่รายการได้แนะนำไปครับสำหรับช่วงนี้คุณผู้ฟังครับผมมีบทเพลงเพราะๆเพื่อส่งต่อความรักให้กับทุกท่านเช่นเคยครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในรายการปันรักแชร์ลิงเลฟครับใจรักจริง
ันที่ยอมออกกายพักพิงแอบแนบอิงนิรันดร์ฉันที่ยอมออกกายพักพิงแอบแนบอิงนิรันดร์กลับเข้าสู่รายการปันลักษ์ชายลิงเลิฟกันต่อครับยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้กับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรครับซึ่งผลิตรายการโดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ครับและวันนี้อยู่ในประเด็นสัมผัสแห่งรักครับช่วงที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนำเคล็ดลับวิธีการที่จะสามารถส่งต่อความรักดีๆเพื่อให้ผู้พิการที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากเราได้สัมผัสรักครับและผมเชื่อว่าบางครั้งคุณผู้ฟังอาจจะมีวิธีการอื่นๆครับที่เหมาะสมกับตัวเองหรือที่เรา อยู่ก็ได้ร่วมแบ่งปันกับเราในรายการได้นะครับเพียงเขียนจดหมายและก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆเหล่านั้นเข้ามาในรายการได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ครับหรือโทร0532426545หรือว่าจะติดต่อเข้ามาที่อีเมลที่ vop@voiceofpeace.org ครับและทางทีมงานก็จะมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักนะครับส่งกลับไปให้สำหรับทุกข้อความและทุกจดหมายที่ติดต่อเข้ามาครับขอพระคุณ
ไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจแต่ขอทรงเมตตาอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรบุคคลที่ทำความดีก็มีหลากหลายรูปแบบครับบางคนทำเพราะว่ามีความตั้งใจที่ดีและก็ทำไปด้วยการที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนบางคนทำเพราะสิ่งตอบแทนแต่ก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่หลายต่อหลายคนจะทำและก็หวังว่าจะมีสิ่งที่ดีตามมาครับแต่จะมีสักกี่คนครับคุณผู้ฟังที่วิ่งไปถึงเส้นชัยของการทำความดีโดยที่ไม่ท้อใจในขณะที่ไม่มีใครมองเห็นความดีที่ทำขอให้ทำต่อไปนะครับเพราะว่าในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่คุณผู้ฟังเองได้ฟังไปนั้นนะครับเป็นข้อความที่ทำให้เราเองมีกำลังใจในการทำดีครับและก็ไม่ต้องท้อใจเพราะว่าทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมเสมอเมื่อเราเองนะครับทำสิ่งดีมากมายในสังคมหรือว่าให้กับผู้พิการมากมายได้รับสิ่งดีๆจากเรานะครับนอกจากพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะได้สัมผัสถึงความรักที่เรามีเราก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจและก็มีความสุขด้วยครับและพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ประทานพระพรมากมายมายังชีวิตของเราอย่างแน่นอนและนี่คือข้อคิดและก็คำหนุนใจดีๆนะครับที่รายการของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆท่านในวันนี้หวังว่าทุกท่านเองจะมีพลังในการทำสิ่งที่ดีครับโดยเฉพาะการเสียสละเพื่อผู้พิการนะครับหรือว่าการจัดกิจกรรมพิเศษดีๆเพื่อพวกเขาเหล่านั้นเลยนะครับเพราะนั่นคือความตั้งใจที่อยากจะมอบให้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนมาถึงในช่วงสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังต้องการอยากจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆเขียนมานะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่ครับนอกจากนี้ทางสื่อมวลชนเสียงสันติยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์ที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้ครับหลังจากที่ทุกท่านเรียนจบบทเรียนแล้วครับทางเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังเขียนชื่อและที่อยู่นะครับแล้วก็ส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจ.เชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org ครับหมายเลขโทรศัพท์0532426545คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักนะครับส่งไปให้สำหรับทุกคำถามและทุกข้อความที่ติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการปันลักษ์ Sharing Love ผมเอ็มนิรันดร์จันทจรพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับอย่าให้เรา